การทำผ้าย้อมครามของคนสกลนครมันสร้างรายได้อันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากนะคะเมื่อไหร่ที่เรื่องของภูมิปัญญามันมาแตะในเรื่องของรายได้มันจะทำให้ผู้คนในพื้นที่นั้นรักษาภูมิปัญญาแล้วก็มีการเติมนะคะพัฒนาภูมิปัญญาใหม่เกิดขึ้นด้วยทุกวันนี้ทุกคนจะรู้อะไรอยากรู้อะไรหาใน Google หาใน YouTube แต่มีหลายเรื่องที่ไม่มีความรู้ที่เราอยากรู้ใน Google หรือใน YouTube เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเริ่มต้นลงมือแล้วสร้างประสบการณ์ด้วยตัวเองเรียนรู้และทดลองและเข้าใจอย่างเป็นจริงแล้วในเมื่อถ้าเราเข้าใจมันจริงเราจะสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในทุกๆปีจะมีการกำหนดแนวโน้มของสีหรือเทรนด์สีเพื่อให้เหล่านักออกแบบนักสร้างสรรค์ในวงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นวงการออกแบบตกแต่งและผู้ที่สนใจได้นำไปเป็นแนวทางในการผลิตผลงานเพื่อตอบโจทย์กับความนิยมสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นเราจึงอยากเริ่มต้นด้วยการพาทุกคนย้อนไปดูเบื้องหลังกระบวนการคาดการณ์เทรนด์สีที่เกิดขึ้นในแต่ละปีว่าคนกลุ่มไหนหรือหน่วยงานใดที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดเฉดสีที่มีอิทธิพลต่อคนทั้งวงการว่าด้วยเรื่องของสีนะคะสีเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานออกแบบค่ะมีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ว่าจะในเชิงฟังชันนอลประโยชน์ของการใช้สอยหรือว่าเชิงไซโคโลจิคอลจิตวิทยาของสีสีเนี่ยนะคะถูกนำมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของงานออกแบบผ่านการเลือกใช้สีการสร้างสรรค์กลุ่มสีการจับคู่สีทั้งยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงการตลาดด้วยนะคะในอดีตเองนะคะสีเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนสังคมค่ะมีบทบาทสะท้อนสถานะชนชั้นเพศวัฒนธรรมรสนิยมรวมไปถึงอัตลักษณ์ของผู้ใช้งานหรือผู้สวมใส่ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นสีดำเนี่ยเป็นสีที่ย้อมธรรมชาติได้ยากที่สุดเลยจึงไม่เป็นที่นิยมสวมใส่ในยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์แฟชั่นค่ะสีดำในอดีตมีความหมายถึงความสกปรกด่างดำต่อมาในศตวรรษที่17นะคะแม้ว่าเทคโนโลยีในการย้อมผ้าเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมามากสีดำก็ยังเป็นที่นิยมในเฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงอยู่ดีค่ะและมีความหมายในเชิงอำนาจความหรูหราเพราะว่าต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากจะย้อมสีดำได้สนิทในแต่ละครั้งได้จะเห็นได้ว่าสีเนี่ยนะคะมีบทบาทสะท้อนชนชั้นทางสังคมแต่พอเราลองมามองในปัจจุบันสิคะผู้บริโภคเข้าถึงสีต่างๆได้อย่างอิสระด้วยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าสีดำเนี่ยกลายเป็นสีที่จับต้องได้สวมใส่ได้อย่างแพร่หลายเลยดังนั้นสีดำนะคะในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยก็มาควบคู่กับความคลาสสิก timeless เราจะเห็นได้ว่าสีมีส่วนในการสะท้อนบริบทของสังคมและรสนิยมกลุ่มของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนในปัจจุบันนี้นะคะการศึกษาเทรนด์สีจึงเข้ามามีบทบาทในการสรุปข้อสังเกตของผู้บริโภคการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตรสนิยมกลุ่มหรือว่าที่เราเรียกว่า collective taste นะคะ taste ที่แปลว่ารสนิยมอะค่ะเราเนี่ยนะคะใช้สีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเทรนด์เหล่านั้นออกมานั่นเองค่ะการที่เราจะวิเคราะห์ collective taste ระดับสากลนั้นนะคะจะมีการประชุมศึกษาเทรนด์สีนานาชาติที่เรียกว่า Intercolor ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการระดมสมองแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศเพื่อวิเคราะห์การขับเคลื่อนพัฒนาทิศทางของสีและวัสดุรวมไปถึงเทรนด์ในการออกแบบของอนาคตนะคะองค์กร Intercolor มีผลต่อทิศทางการออกแบบของโลกมามากกว่า50ปีแล้วล่ะค่ะโดยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ข้อมูลเทรนด์นะคะครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ค่ะปัจจุบันนะคะ Intercolor เนี่ยตั้งอยู่ที่กรุงปารีสค่ะประเทศฝรั่งเศสมีสมาชิกทั้งหมด17ประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีประเทศไทยของเราด้วยนะคะผ่านการเป็นตัวแทนของ Thailand Institute of Fashion Research หรือว่า INFASH นั่นเองค่ะโดยสถาบัน INFASH นะคะมีภารกิจหลักในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ INFASH เนี่ยนะคะก็จัดทำแล้วก็นำเสนอผลงานวิจัยเทรนด์สีของประเทศไทยในเวทีการประชุม Intercolor ค่ะภายหลังการประชุม Intercolor เสร็จนะคะทีมนักวิจัยเนี่ยก็จะดำเนินการวิจัยต่อยอดในรูปแบบของการตีความข้อ
ข้อมูลออกมาเป็นรายอุตสาหกรรมนะคะเช่น menswear womenswear accessories cosmetics อย่างเงี้ยค่ะเพื่อเผยแพร่แล้วก็นำไปพัฒนากับภาคการศึกษาแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมค่ะเป็นไกด์ไลน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจค่ะแล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์ต่อไปในเชิงเศรษฐกิจนะคะต่อมาเรามาดูขั้นตอนของการวิเคราะห์เทรนด์สีกันบ้างค่ะเรามาแบ่งเป็น5ขั้นตอนง่ายๆนะคะว่าเทรนด์เนี่ยเขาทำกันยังไงขั้นตอนที่1เลยค่ะเราต้องศึกษาทิศทางของโลกก่อนหรือว่า global directionดูว่า global direction เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเราจะวิเคราะห์ตลาดโลกวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วเราลองมองภาพรวมสิว่าสังคมของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอะไรแล้วพอเราได้ global direction ที่เราสนใจแล้วนะคะเราก็จะมีจุดเริ่มต้นละก็คือ starting point เป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจของเราขั้นตอนที่2ก็คือจุดเริ่มแรงบันดาลใจหรือว่า starting pointตรงนี้เนี่ยเราจะหาปัจจัยในการกำหนดเทรนด์ค่ะหรือว่าเทรนด์ดรายเวอร์เราลองสำรวจความเปลี่ยนแปลงประมวลข้อมูลที่เราได้มานะคะลองคิดไอเดียในรูปแบบต่างๆเราอาจจะเริ่มจากปัญหาก็ได้นะคะเช่นเราสนใจเรื่องของปัญหาขยะที่ต่อเนื่องจากเรื่องของความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมเนี่ยลองนำเรื่องของ waste management มาเป็นเทรนด์ starting point ของเราค่ะเรามาถึงขั้นตอนที่3นะคะก็คือการสร้าง scenario หรือว่าภาพรวมเขาโครงค่ะเราจะรวบรวมสิ่งที่สามารถเป็นไปได้นะคะมาเป็นหลักฐานยืนยันความน่าเชื่อถือความถูกต้องของเทรนด์ของเราเช่นถ้าเราสนใจเรื่องของ waste management เราอาจจะค้นคว้าว่า waste มีกี่ประเภทมีที่มาอย่างไรสามารถหยิบแง่มุมไหนมาแปลความในเชิงออกแบบได้บ้างหรือว่ามีนักออกแบบท่านไหนหรือศิลปินท่านไหนที่ทำงานเกี่ยวข้องในหัวข้อนี้บ้างเราลองคัดกรองข้อมูลสืบหาแหล่งที่มาของข้อมูลจนเกิดเป็น scenario หรือว่าภาพรวมขึ้นมาค่ะในขั้นตอนที่4แล้วค่ะก็คือ live project สร้างต้นแบบการเล่าเรื่องหรือว่าพัฒนาเทรนด์ค่ะหรือที่เราเรียกว่าเทรนด์ development ขึ้นมานะคะตรงนี้ค่ะเราจะแปลงข้อมูลหรือสิ่งที่เราค้นคว้ามาเนี่ยมาตีความเพื่อสื่อสารออกมาในเชิงวิชวลนะคะหรือว่าเชิงภาพเราจะค้นคว้าข้อมูลสีข้อมูลวัสดุกำหนดแนวคิดหลักอาจจะลองหารูปภาพนะคะมาใช้โดยที่เราอาจจะทำเป็นลักษณะมูดบอร์ดก็ได้ค่ะเราอาจจะตีความเวสออกมาเป็น4เทรนด์ก็ได้นะคะอย่างเช่นธีมขยะทะเลธีมขยะอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เวสฟู้ดเวสหรือเราอาจจะมองไปไกลถึงขยะอวกาศเลยก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ไลฟ์โปรเจกต์ขึ้นมาแล้วแล้วก็นำรูปภาพนำวัสดุแล้วก็ลองครีเอทพาเลตสีขึ้นมาค่ะในมูดบอร์ดต่อมานะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือ the use of trend หรือว่าการนำเทรนด์ไปใช้การนำเทรนด์ไปใช้เนี่ยนะคะหรือว่า trend utilization เนี่ยเราจะต้องสำรวจแล้วก็วิเคราะห์ตลาดค่ะในแต่ละสโคปนั้นๆนะคะหรือว่าในแต่ละเซกเมนต์นั้นๆเนี่ยว่าแต่ละท้องถิ่นหรือว่าอัตลักษณ์ของเทรนด์เนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไหมสามารถผสมผสานกำหนดเป็นประเภทสินค้าได้ไหมเราลอง create แล้วก็ประยุกต์เทรนด์ที่เราต้องการเนี่ยไปกับสินค้านั้นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจเรื่องการย้อมสีธรรมชาติเราอาจจะ apply แค่ theme food waste ออกมาใช้โดยการที่ประยุกต์การสกัดสีจากผักผลไม้ที่เป็น food waste ออกมาเป็น theme สีก็ได้ค่ะลองประยุกต์ใช้เทรนด์สีสากลเข้ากับโทนสีธรรมชาติและนำไปใช้ในงานสิ่งทอไทยนะคะเราจะต้องทำยังไงดีเพราะว่าตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่18เป็นต้นมาเนี่ยสีธรรมชาติถูกใช้น้อยลงมามากตั้งแต่มีการค้นพบสีเคมีหรือว่าสีสังเคราะห์นะคะคำถามก็คือแล้วทำไมสีย้อมธรรมชาติจึงยังมีคุณค่าและยังถูกใช้ในปัจจุบันก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าปัจจุบันค่ะสังคมให้คุณค่ากับความยั่งยืนโดยหันมาส่งเสริมระบบการผลิตแบบ slow fashion มากขึ้นซึ่งต่างจาก fast fashion ที่มีสายพานการผลิตยาวผ่านการจ้างงานแบบ sub contract ที่จับต้นชนปลายไม่เจอเลยกลับกันนะคะ slow fashion เนี่ยห่วงโซ่อุปทานเนี่ยจะสั้นกว่ามากเพราะว่ามีการผลิตตั้งแต่ในชุมชนด้วยการปลูกย้อมทอตัดเย็บนับว่าเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเราจะมาลองยกตัวอย่างแบรนด์แฟชั่นระดับโลกกันบ้างนะคะอย่างเช่นจิมมี่ชูเนี่ยก็ได้นำการย้อมครามมาผลิตรองเท้าและกระเป๋าโดยการคอลลาโบเรชั่นกับแบรนด์ที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ย้อมครามจากญี่ปุ่นชื่อบัวไอโซโดยสรุปแล้วนะคะเทรนด์สีเนี่ยก็เหมือนเป็นเพียงไกด์ไลน์สำหรับนักออกแบบนะคะให้นักออกแบบและผู้ประกอบการเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็หยิบนำไปประยุกต์ใช้ออกแบบโปรดักต์แล้วก็คอลเลคชันของตัวเองสามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ออกมานะคะจนสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดนะคะก็จะหลอมรวมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ค่ะเมื่อรู้ที่มาของเทรนด์สีจากองค์กรระดับโลกแล้วเราจะพาทุกคนตามไปดูแหล่งวัตถุดิบย้อมสีธรรมชาติในประเทศไทยกันบ้าง
ว่าแต่ละโทนสีหาได้จากที่ไหนและวัตถุดิบอะไรนำมาย้อมสีแล้วเป็นสีอะไรกับอาจารย์นุสรากันครับสีธรรมชาติก็คือสีที่ เราสกัดเนื้อสีจากพืชพันธุ์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรากเป็นลำต้นเป็นดอกเป็นใบเป็นผลเป็นเมล็ดหรือเป็นเปลือกหรือจะเป็นแก่นไม้ก็ดีคือทุกส่วนของต้นไม้นะคะที่เอามาสกัดทำเนื้อสีได้นอกจากนั้นก็มาจากพวกแร่ธาตุนะคะหรือจากสัตว์อย่างเช่นครั่งเนี่ยฮะก็เป็นสัตว์พวกแร่ธาตุก็เป็นพวกดินพวกโคลนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีธรรมชาติก็คือสีที่เราสกัดเนื้อสีที่ได้จากธรรมชาตินอกจากนี้เนี่ยสารที่ช่วยทำให้ติดสีได้ดีขึ้นน่ะก็คือมาจากธรรมชาติเหมือนกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบของการย้อมสีธรรมชาติที่ทำให้คุณภาพของการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมนะคะในเรื่องของดินสภาพดินสภาพน้ำสภาพอากาศแล้วก็แสงแดดและอุณหภูมินะคะสีธรรมชาติเนี่ยมันสามารถถ้าเป็นเรื่องของต้นไม้เนี่ยเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่ต้นไม้ที่ให้ผลในระยะสั้นอย่างพวกห้อมนะคะปลูก3เดือน4เดือนก็ได้แล้วนะคะหรือให้ผลระยะกลางเนี่ยอย่างเช่นต้นคำเงาะบักกายอะไรเงี้ยนะคะที่ปลูกสัก3ปีอะไรเงี้ยก็ได้แล้วนะคะหรือระยะยาวอย่างเป็นพวกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อย่างเช่นมะเกลือนะคะถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราจัดการสภาพแวดล้อมให้มันมีระบบ circular system คือหมายถึงว่าการเอากลับมาใช้ซ้ำแล้วการใช้ประโยชน์จากพืชแล้วการปลูกทดแทนก็ดีหรือการใช้ประโยชน์จากใบที่มันแทนที่จะร่วงหล่นไปเฉยๆอย่างต้นหูกวางนี่นะคะเรากลับมองว่าเป็นปัญหาอย่างหลายที่บอกว่าจะปลูกต้นไม้นึกถึงเวลาที่ต้องเก็บกวาดดูแลเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่อยากปลูกอะไรที่ใบมันร่วงหล่นแล้วเป็นภาระแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันใบไม้ใบเดียวเนี่ยมันสามารถให้ประโยชน์กับเราได้ถ้าเรามีความรู้บ้างว่าพืชอะไรที่มันให้สีนะคะธรรมชาติเนี่ยเราเริ่มจากสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมใกล้ตัวเราบางทีเราอาจจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆใกล้ๆตัวเราหาซื้อได้จากตลาดทั่วไปทั่วประเทศเลยนะคะอย่างเช่นขมิ้นอย่างเงี้ยนะคะเราหาซื้อได้หรือแม้แต่เปลือกหัวหอมอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาย้อมได้เราแกะหัวหอมได้ครัวเรือนเราก็เก็บเอาไว้ได้ปริมาณมากพอเนี่ยเราก็มาใช้ย้อมพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพืชที่ให้ย้อมสีได้หมดเลยหรืออย่างใบไม้สีแดงเนี่ยนะคะหลายท่านอาจจะเคยเอามาทานนะคะหรือว่าเป็นไม้ประดับในครัวเรือนนะคะเป็นการจัดสวนอะไรเงี้ยเราลองเอามาใช้ดูนะคะเริ่มง่ายๆเลยจะรู้ว่าพืชอันไหนให้สีเนี่ยลองขยี้กับมือดูเนี่ยบางทีถ้ามันติดมือแล้วเนี่ยอันนั้นแสดงว่ามันมีสีแล้วแต่สเต็ปต่อไปก็ต้องมาทดสอบกับพวกกรดหรือพวกด่างนะคะแล้วก็มาทดสอบกับเส้นใยเริ่มต้นง่ายๆอาจจะถูกับกระดาษก็ได้ถูกับผ้าก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทดลองกับกรดกับด่างที่เป็นตัวโมเดนหรือสารช่วยติดสีนะคะซึ่งนอกจากกรดด่างแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกแทนนินนะคะกลุ่มพืชที่เป็นสารฝาดนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำมันก็ดีนะคะก็ลองมาทดลองดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพัฒนาในเรื่องของสีธรรมชาติเอามาใช้ในงานหัตถกรรมด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะวาดรูปหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นเรื่องกระดาษเรื่องไม้นะคะหรือเรื่องอื่นอย่างเช่นบางทีเริ่มมีการแบบใช้สีธรรมชาติในการเอามาทาไม้หรือเฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็คือน่าจะมีการพัฒนาต่อๆไปเพราะว่าถ้าเรารู้จักที่จะใช้มันก็มันก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้เยอะเลยค่ะสีย้อมธรรมชาติสามารถแบ่งออกตามโทนสีได้ทั้งหมด4โทนโดยอ้างอิงตามวัตถุดิบที่หาได้ตามธรรมชาติประกอบไปด้วยโทนที่1โทนสีแดงชมพูม่วงส้มหาได้จากแก่นฝางใบสัตว์ลูกว่าลูกคำแสดหรือคำเงาะเปลือกสมอทองกวาวดาวเรืองโทนที่2โทนสีเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินหาได้จากแก่นขนุนเง่าขมิ้นใบมะม่วงเปลือกต้นมะม่วงเปลือกและฝักเพกาใบห้อมต้นครามต้นสาระโทนที่3โทนสีน้ำตาลหาได้จากรากยอป่าเปลือกสารพีป่าใบกาแฟผลและเปลือกสมอเปลือกไม้โกงกาง
เปลือกลูกเนียงและโทนที่4โทนสีเทาดำหาได้จากมะขามป้อมมะเกลือฝักสตอกว่าจะได้มาแต่ละเฉดสีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะวัตถุดิบย้อมสีธรรมชาติแต่ละโทนสีก็ต่างมีแหล่งปลูกและแหล่งพบเจอที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ถ้าอย่างในบ้านเราเองอาจจะให้พูดถึงโทนสีธรรมชาติที่พอจะคุ้นเคยและเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลคงต้องยกให้ครามซึ่งเป็นวัตถุดิบย้อมที่ให้สีน้ำเงินสุดคลาสสิกนิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบย้อมสีธรรมชาติในวงการผ้าทอมากเป็นอันดับหนึ่งไปไขความลับของครามกันที่แหล่งปลูกต้นครามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่างจังหวัดสกลนครกันครับ